ตอนอยู่วัดประพงศ์นี่ก็บางองค์ขึ้นมาแล้วสวดไม่ได้ก็มีนะปฏิโมกข์นี่ขึ้นมาแล้วลงหน้าลงหลังไปมาลืมไปเลยถูกเขาทักท้วงขึ้นมากๆเขาไปไม่ได้ความสวดครั้งแรกก็โอ้เสียงไม่มีไปทวนปฏิโมกข์ก่อนพอขึ้นไปสวดอีกก็หมดเสียงไปลากเสียงยาวเลยไปลากเสียงยาวไม่ได้นะต้องรู้จักเราว่าเรามันลมหายใจสั้นต้องสวดเสียงสั้นๆแต่ลมหายใจยาวๆก็สวดเสียงยาวๆได้นะครับสวดแบบไพเราะสวดแบบทำนองไพเราะสวดแบบอักขระชัดเจนสวดแบบไวผิดน้อยนี่ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะกัญญพัชิวรพระสังฆาพระไตรพระสบงเป็นศิลปะของพระการสวดปฏิโมกข์นี่ก็มีในบัญญัติองค์ใดสวดปฏิโมกข์ไปพูดให้ใครความเพียรไม่ได้เป็นอาบัติพระภิกษุสวดปฏิโมกข์อยู่ไปย้ายกุฏิไม่ได้ให้โอกาสพระปฏิโมกข์เหมือนกันทรงจำในพระวินัยบางแห่งก็สวดจะไม่ได้ก็เอาหนังสือขึ้นไปสวดก็มีบางแห่งก็สวดแปลก็มีหลายอย่างก็นั้นตอนนี้ก็มีแบบสวด150ข้อก็มีมันองค์หนึ่งเคยเจอบวชเป็นพระไปอยู่ต่างประเทศมันคือประเทศแคนาดาไปอยู่แล้วมันก็ไม่มีใครทำอาหารถวายชอบอยู่ในป่าลึกคิดใหม่ศึกดีกว่าเป็นเนนก็ดีนะเพราะว่าทำอาหารได้ศึกไปเป็นเนนต่อมาก็เปลี่ยนใหม่คิดใหม่อีกแล้วเป็นเนนอยู่ในป่านานบวชเป็นพระดีกว่ากลับมาบวชเป็นพระใหม่อีกแล้วผมก็ไปเจออยู่เหมือนกันเฮ้ท่านพกอะไรพกอยู่ในจีวรขนาดนี้อะไรสงสัยไปดูโอ้เป็นบาทเป็นบาทไม่ใหญ่เจาะรูร้อยใส่ประคดเอวไปเลยเขาบอกว่าประเทศพม่าบาทใหญ่ไม่ได้บาทใหญ่ๆก็เป็นบาทกิเลสแล้วทั้งบาทเล็กๆก็คิดไปเลยก็จริงๆก็ไอ้ความคิดอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะบางทีมันก็ให้พัฒนาในเรื่องวัตถุแต่ว่าต้องให้มันอยู่ในกรอบระเบียบเหมือนกันซึ่งสมัยปัจจุบันเมื่อก่อนใช่ไหมบาทพระกรรมฐานเนี่ยต้องบาทใหญ่นะบาท7นิ้วเนี่ยโอ้ไปไหนไม่ได้รอดหรอกอย่างน้อยก็ต้อง8นิ้ว9นิ้วทำไมบาทใหญ่ๆนี่เวลาเดินธุดงค์ก็ใส่มงกุฎใส่บาตรใส่สังฆติใส่บริขารได้นะพร้อมสบายไปมันมีกฎสมัยก่อนแล้วก็ใช้ผ้านะใช้ผ้าแล้วก็ใช้เทียนเนี่ยฉาบเอาไว้กันฝนสมัยก่อนไม่มีพัดลมนะแล้วก็หนักมากเลยนะสมัยนักปู่นาเนี่ยโอ้ยกดหนาหนักนานๆก็เอาเทียนไปต้มแล้วก็มาทากันฝนมายุคผมบวชเนี่ยพัดลมมันจะเข้าไปมันต้องประพงเลยพัดลมเข้าไปก็เริ่มจะใช้กดเป็นพัดลมขึ้นเมื่อก่อนบาทสแตนเลสก็ยังไม่มีก็มียุคนี่แหละสักปี2519บาสเตเลตเริ่มมีเริ่มมาตีกันมาจ้างเขาตีเมื่อก่อนเขาตีเป็นลูกๆเป็นของหายากนะอะไรเนาะ400กว่าบาทเมื่อก่อนนะ450เมื่อก่อนมันนะตีต้องตีเป็นใบๆเราสเตเลตมาเชื่อมต่อมาตียังไม่มีปั๊มเพราะความต้องการอย่างน้อยต่อมาก็วัดประพงศ์นี่เริ่มก่อนบาสเตเลตไปเข้าไปมันใช้กันมากมากขึ้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันถูกกันไปหมดละเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เปลี่ยนเหมือนกันท่านก็ใช้บาทเก่าท่านก็เก็บเอาไว้เป็น
ที่เคารพนะก็จันทวีก็จะถวายบาตรใหม่ท่านนะในยุคนั้นเข้ามาก็เริ่มมีศรัทธานำบาตรสแตนเลย์มาถวายกันนั่นแหละนะเพราะว่าบาตรเหล็กนี่ก็ดูแลไม่ง่ายนะถ้ามีใครเขาใส่ปลากระป๋องไปแก้งเป็นปัญหาเลยเอาแล้วบาตรมันกระเทาะก็ต้องเป็นสนิมนะเป็นสนิมโอ้มีปัญหาก็ต้องไปบ่มระบมบาตรอีกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยต้องหาฟืนแล้วต้องระบมเป็นด้วยนะนี่องค์ใหม่ๆไม่เคยระบมก็ลองดูเนาะพระที่ท่านชำนาญก็สอนก็บาตรตะเล็ดในห้องคลังมีมาระบมก็ฟืนในต้องยอมก็เยอะก็หาฟืนได้ก็ไม่ง่ายมันต้องใช้ฟืนนี่เยอะนะถัง200ลิตรนะคุมเอาไว้ต้อง3ฟืนประมาณนั้นก็จะดำนะบาตรตะเล็ดตอนนั้นผมก็หลวงปู่หนานี่นะบาตรขนาดนี้ไหมประมาณ8นิ้วโอ้รูพุนจริงๆนะแต่ว่าท่านบอกว่าเป็นบาตรหลวงปู่ขาวให้ไว้อ่ะท่านก็รักษาแต่ว่ามันเป็นสนิมหมดแล้วท่านก็เอาเทียนไปอุดแวะนะถ้าเป็นเศรษฐีแต่เวลามาบวชในถนนมังน้อยท่านโดนมากบาตรใบนั้นท่านก็รักของท่านนะแต่เราไปเห็นแล้วเราก็โอ้อุบาจารย์มันจะเป็นสนิมเนาะก็เลยถวายบาตรของเราให้ท่านไหมเอาบาตรของท่านมานะมันใช้ความที่เรามันก็เห็นบาตรมันสนิมมากนี่แหละแต่ว่าท่านรักของท่านอ่ะเราเห็นบาตรก็ไม่ใหญ่ด้วยเล็กเราก็ไปเปลี่ยนบาตรใหม่เบิกบาตรบาตรก็ไอ้ใบนั้นมันน่าจะ9นิ้วครึ่งมั้งไม่มีทั้งวัดบาตรใหญ่จริงโอ้ไปบิณฑบาตนี่คิดว่าเดี๋ยวมัน3กิโล6กิโลมันของมันเต็มบาตรน้ำหนักเราก็น้อยๆนั่นเท่านี้แหละเมตตาผมหารีขนาดนี้แหละนะบาตรมันใหญ่อาหารมันเต็มคิดไปทุกวันเลยจะไหวโอ้หนักจริงๆเลยนะหนักไปวันน้องประพงศ์บางทีบาตรมันใหญ่มันก็ชนต้นไม้ตอนนั้นรู้สึกชนทำไมใจมันเฉยๆไปเลยชนก็ชนไปแล้วบาปมันใหญ่เหลือเกินเนี่ยบาปมันใหญ่มันก็อยากจะได้บาปเล็กๆลงว่างั้นน่ะนะความหมายมันต่อมากระยมแม่ถวายใหม่ใบหนึ่งใบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี่แหละใช้ตั้งแต่พรรษา4ไปเลยนะใช้พรรษา 3ใช่ไม่ถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นระบมอยู่วัดป่านานาชาติตอนนั้นก็มีฟืนเนี่ยป่านานาชาติก็มีฟืนเยอะเพราะฉะนั้นก็เรื่องบริขารเนี่ยพูดถึงไม่ง่ายเหมือนกันนะสมัยก่อนสมัยครูบาอาจารย์จริงเขาไม่รู้จักพระกรรมฐานนะอยู่ตามป่าตามเขากันก็ต้องยินดีตามมีตามได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ถ้าบริการเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นมันก็มีผู้ที่ก็มีจำหน่ายได้ทั้งวันนักกฎก็มีทั้งชนิดหลากหลายกันฝนได้กันงูได้กฎสามฤดูอะไรก็เรียกว่าบริการนี่พัฒนาขึ้นไปมากเหมือนกันนักขาบาทนี่มันก็หายากนะบางทีไปเบิกกับครูบาอาจารย์ท่านบอกให้ไปทำเองไปเบิกขาบาทซะหน่อยท่านบอกว่าให้ไปทำเองเหมือนกันเราก็ยึดปักถักร้อยทำขาบาทถ้าคนชอบขีดชอบเขียนเนี่ยมันไม่เคยฝึกมันก็ยากเหมือนกันนั่นต้องเป็นเหลาไม้แต่ละอันตรายนี่ยากกฎของผมนี่ก็ทำแต่เป็นโยมแล้วก็อาจารย์องค์หนึ่งก็ทำให้ไปซื้อไม้ไผ่มาไม้ไผ่ก็เรียกสามน้องสามน้องนี่คือสามปีเราไม่รู้อย่างไม่ไผ่สามน้องเป็นไงนะสามปีนำมาค่อยๆเหลาท่านก็ช่วยเหลาให้แล้วก็ไปคัด
ไปกึงหัวกดนั่นแหละกึงหัวกดหลวงพ่อชัยเนี่ยก็ทำเก่งหลวงพ่อชัยท่านก็สอนลูกศิษย์ไปหลายองค์เนี่ยหลวงพ่อชัยมันก็ฉลาดน่ามีศิลปะการทำบริขารทุกวันนี้จะสุนัยก็ทำได้นะจะสุนัยจะสว่างก็เป็นทำกดทำขาบาทแล้วก็ฝึกแล้วก็ซ่อมแซมได้เหมือนกันนะมีเรื่องบริการตอนการตัดเย็บปาจีวรนี่ก็เราก็ศึกษาเอาผู้ที่ยังไม่เป็นก็ต้องฝึกนั่นต้องฝึกทำให้จิตใจไม่เยือกเย็นดีแหละบริการทำยากต้องคนใจเย็นไม่รีบตลอดจนการศึกษาในพระปฏิโมกข์อย่างวันนี้เราก็ฟังสวดปฏิโมกข์เนี่ยก็มาต้องใช้หนังสือดูนะบางครั้งถ้าเราไม่สืบต่อกันไหมองค์ที่เอาโสก็ทั้งเสียงทั้งความจำทั้งมีหน้าที่การงานมากก็จะมาสวดมันก็ไม่มีเวลาที่จะทวนละองค์จะสวดนี่ก็ต้องทวนนะต้องใช้เวลาอย่างวันนี้เรานั่งก็ไม่เมื่อยใช่ไหมนั่งไป40นาทีเอ้าจบแล้วปฏิโมกข์นี่ก็ไม่หงุดหงิดไม่ลำคาญบางองค์ขึ้นมาสวดโอ้ร้องหน้าร้องหลังผิดถูกมุ่นวายอยู่นะ50นาที55นาทีองค์นั่งก็บิดไปบิดมาลำคาญถ้าสวดไปแล้วเป็นสมาธิในตัวด้วยคนฟังก็สบายสงบก็ผมก็จังหวะปีนั้นก็สมาธิกำลังดีเนี่ยสวดไปทวนมาอย่างดีนะน้องปู่ก็ชมโอ้สวดได้ดีปฏิโมกข์แล้วน้องปู่จะจำแม่นกับรู้เนาะครั้งแรกก็เราก็ทั้งตื่นเวทีทั้งเสียงใหม่มีโอ้เราเริ่มกันนะทั้งเคารพคารวะท่านด้วยท่านนั่งอยู่ด้านหลังนี่กับปฏิโมกข์จะหายไปครึ่งแล้วนะองค์ที่ทวนก็ทวนแบบปราบเซียนนะทวนแบบไม่ให้เกิดแทนที่จะพูดให้มันดีๆทวนให้มันดีทวนให้มันใส่เข้าไปให้มันตกเวทีไปเลยไม่เก่งจริงอะตกธรรมะไปเลยตกเวทีปฏิโมกข์ไปเลยแล้วก็สวดไปครั้งแรกมันยังไม่ชำนาญอะต่อมาภาษาสี่มาสวดอีกอะในคงแค่วดีนั่นลูกปู่นั่นก็ชมสวดไปกายเบาจิตเบาเท่านั้นสงบแต่หลังสวดปฏิโมกข์แล้วก็ไปนอนแผ่เลยละหมดแรงเสียงก็ไม่มีน้ำปานะก็ไม่มานะมันหมดแรงแล้วต้องไปดื่มน้ำเปล่าไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถึงที่ผ่านมาในการปฏิบัติเนี่ยเป็นพวกเราทุกวันนี้หนึ่งปัจจัยสี่ก็พร้อมตามสาขาก็พร้อมไม่ขาดแคลนเนาะทุกวันมีโอกาสเวลาดีอย่างตามสาขาเนี่ยก็บางทีก็เงียบดีแหละมีเวลาโอกาสคนก็น้อยพักก็น้อยบางครั้งก็ดูจำพรรษาแล้วก็ไปฝึกผมมีโอกาสก็จะไปเยี่ยมพระที่ไปอยู่ในสาขาก็มาที่วัดมาฌานสักครั้งหนึ่งผมไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งก็ใกล้ออกพรรษาแล้วภาวนาบางมากเป็นหลักให้เรามีโอกาสดีเพราะว่าคนน้อยคนไม่มากไม่พุ่งผ่านเท่าไหร่มากๆเนี่ยมันหลายอารมณ์กันนะยิ่งอยู่รวมๆกันนี่บางทีจริตนิสัยมันไม่ไปด้วยกันนี่ก็ลำบากจริตนิสัยมันไม่เข้ากันแน่ไม่เข้ากันนี่มันก็มองแล้วมันก็เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกขัดข้องขัดขวางจะเลิศเมตตาก็ไม่ได้นี่ของเราก็ยังดีบ้างนั่งบนแถวที่อยู่วัดประพงษ์นั่งหันหน้าเข้าหากันเนี่ยถ้าไม่เคยถูกกันแล้วนั่งเจอหน้ากันเรื่อยๆโอ้เกิดความเครียดแต่ความเกลียดมองกันแล้วเกลียดบางองค์มันก็เป็นจริตไม่เหมือนกันไม่ตรงกันก็มีเลยมองนะดูกิริยาท่าทางดูอะไรก็โอ้มันรู้สึกว่ามันเป็นพระเนาะเป็นโยมเนี่ยสงสัยแล้วนะอาจจะวางมวยวางมีดวางไม้กันไปไหนก็ไม่รู้หรอกเป็นยังไงมันเป็นไปได้มีเหมือนกันนะตามสาขาเนี่ยบางทีองหนึ่งไปนั่งสมาธินิ่งไม่ถูกกันองค์ข้างหลังมาโอ้
เอาอะไรเอาจอบด้วยอะไรไปฟาดเข้าไปที่คอแล้วล้มไปเลยมีระวังนะระวังนะต้องสำรวมต้องระวังระวังมันคอมเมนต์คอมเมนต์กันขึ้นมานี่ระวังนะกิเลสนี่สำรวมต้องสำรวมระวังกันดีเนี่ยบางแห่งก็กำปั้นใส่กันก็มีนี่ระวังระวังระวังจิตระวังใจของเราไว้ถ้ามีอะไรกันก็โอ้ผมก็ต้องขออภัยนะผมขอโทษนะมันไม่เข้าใจจริงๆผมไม่มีเจตนาเนี่ยแล้วก็อย่าให้เกิดกระทบกระทั่งกันนะแต่บางองค์ไม่ถูกกันมันจริตสำคัญมันมีวัดประพงษ์เกินบ่อยจริตอยู่ด้วยกันหลายองค์ด้วยมาหลายแห่งเป็นอย่างนั้นมันยังอยู่ได้น้อยองค์ก็ดีแต่ถ้าอยู่ได้น้อยองค์นี่ยิ่งไม่โทรกันได้ยิ่งหนักกันนะสำรวมในศีลนี่สำคัญนั่นอยู่ด้วยกันกิจสงฆ์ต้องช่วยกันนะทำอะไรได้ช่วยนะนี่เป็นบารมีนะการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ของวัดตอนอยู่วัดประพงษ์นี่สี่องค์ก็ต้องไปทำกิจหลวงปู่ผัดกันทำมีเวรนะมีเวรเข้าไปอุปถัมภ์ทำความสะอาดกุฏิหลวงปู่นะต้องพยายามค้นขวายนะช่วยเหลือในกิจสงฆ์อุปชัยวัดอาจารย์วัดนี่เราต้องช่วยกันทำเลยเนี่ยอันนี้องค์หนึ่งหน้าที่หนึ่งองค์หนึ่งหน้าที่หนึ่งต้องทำอยู่เฉยๆไม่ได้นะอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่มีกำลังแล้วข้อวัดเนี่ยองค์ไหนทำแล้วก็รักษาดีๆก็เป็นบารมีเหมือนกันนะไปอยู่ที่ไหนก็จะเข้าได้นะเข้ากับครูบาอาจารย์ในสำนักต่างๆได้ดีเพราะว่ามีข้อวัดน่ะมีข้อวัดรู้จักนะบางองค์ก็ถวายการจับเส้นนะก็ใกล้ชิดเนี่ยถามธรรมะอันนี้ก็เรียกว่าสำคัญเป็นการเรียนรู้ในข้อวัดเนี่ยนะอุปชัยวัดอาจารย์วัดก็ดีเราไปอยู่ไหนเราก็ต้องทำแต่ตอนนี้มันหายไปนิดนึงก็เรื่องการส่งน้ำตอนที่อยู่วัดประพงษ์ในการส่งน้ำเย็นๆเนี่ยผมจะไปส่งน้ำหลวงปู่นะอยู่ในห้องน้ำเนี่ยไปส่งน้ำถูหลังท่านถูหลังถูมือถูเท้าท่านยังให้โอกาสอยู่นะในห้องน้ำพอถูฟอกสบู่ฟอกอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยส่งน้ำท่านพอนะสักแค่นั้นก็ปิดห้องให้ท่านส่งเองท่านก็จะได้สะดวกสบายหน่อยเหมือนกันนะนะก็ส่งน้ำถูหลังถูอะไรเนี่ย มันก็รู้สึกว่ามีความรักมีความอบอุ่นเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์อันนี้ก็ทุกวันนี้ก็เป็นห้องน้ำแบบส่วนตัวนึงอะของวัดอันนี้ขาดไปต่อไปก็อาจจะค่อยๆให้โอกาสบ้างก็ได้นะส่งน้ำครูบาอาจารย์บ้างจะได้ใกล้ชิดได้มีโอกาสได้สอบได้ถามนะอันนี้ก็ทำกันมานะสมัยผมก็ยังทันตอนหลวงปู่นั้นยังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยได้ส่งน้ำถวายท่านหลวงปู่หนาก็ดีก็เคยส่งถวายเราจนพระจันเลี่ยมพระจันชูนี่ก็เคยส่งนั่นถวายท่านเนี่ยเป็นบางครั้งนั่นท่านส่งน้ำส่งอะไรถูหลังถูอะไรนึกไปอยู่ตามสาขาเราไปทุดงไปเราก็ทำข้อวัดอันเนี้ยนะส่งน้ำไปท่านอันนี้ท่านอันนี้ก็เป็นข้อวัดนะพระจันเปลี่ยนนี่ก็เคยไปส่งน้ำท่านเหมือนเราไปอยู่กับท่านเคยส่งน้ำนะก็อบอุ่นดีให้ท่านโอกาสถ้าเราไม่ให้ใครมาถูหลังเราลองดูดิถูหลังส่งน้ำเนี่ยต้องเป็นความเมตตาทีเดียวนะว่าไม่สะดวกไม่สนุกหรอกนะถูหลังอยู่งั้นนั่นก็น้ำค่อยๆล่าแต่มันน้ำขานเหมือนกันนะสังเกตดูดินะมันต้องเรียกว่าทั้งกับเป็นมีเมตตานั่นเองให้โอกาสนะให้โอกาสกับลูกศิษย์เหมือนกันนะใครชิดนะทำแล้วก็เหมือนกับการล้างเท้าอย่างเงี้ยให้มันมีบุญกุศลเกิดขึ้นเช็ดเท้าหลวงปู่เนี่ยเช็ดทุกตอนหลวงปู่นี่เขาไม่ได้เช็ดองค์เดียวนะเช็ดเท้านี่ก็ถือเป็นข้อวัดเวลาหลวงปู่ชามาเนี่ยล้างเท้าพระเองจะรวมกันล้างหมดนะรวมกันล้างหมดเลยไปเป็นสิบองค์ละสิบองค์สิบห้าองค์จะรวมกันล้างเท้าบางองค์ถูแรงโอ้ยอย่ามาถูค่อยแรงไงเนื้อท่านผิวท่านบางค่อย
แล้วผ้าเช็ดบาทแล้วก็เช็ดเท้าท่านเนี่ยว่าตอนนั้นผมเอ้ยผ้าเช็ดบาทแล้วก็เช็ดตัวเช็ดอะไรไม่เคยดีก็เลยหาผ้าคนหนูใหม่ๆมาเช็ดเท้าท่านเก็บเอาไว้ก็ทำทุกองค์ก็จะทำกิจวัตรในการล้างเท้าเช็ดเท้าในข้อวัดอันนี้เป็นข้อวัดที่อยู่กับครูบาอาจารย์ตรงนั้นแล้วทำกิจส่วนรวมนะเราก็เลยปฏิเสธสละนะอย่าไปเห็นแก่ตัวในเบื้องต้นเลยการภาวนาคือไม่เห็นแก่ตัวถ้าได้เวลาทำกิจเราก็ต้องช่วยกันนะไม่ใช่ได้เวลาทำกิจแล้วเรานั่งสมาธิใช้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เราต้องอยู่น้อยองค์ละนะอะไรแล้วก็ไม่เอาอย่างนี้เราต้องอยู่ในน้อยองค์แล้วก็ทำข้อวัดของเราได้นะถ้าอยู่ส่วนรวมนี่ต้องช่วยกันแล้วก็มีงานหลายอย่างอย่างงานคอมพิวเตอร์งานด้านหนังสืองานด้านธรรมะช่วยกันงานทำด้านพาสปอร์ตก็ต้องมีองค์ที่ช่วยเลยนะถ้าไม่มีองค์ที่ช่วยทำใครจะทำเราไม่ทำให้คนอื่นก็ทำเราก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะของเราเองก็ไม่ทำด้วยเราไม่ทำให้คนอื่นด้วยซึ่งเรามีความรู้เราต้องช่วยกันนะไม่ทำก็สอนคนอื่นให้เป็นนะครับช่วยกันหลายองค์การอยู่โรงพยาบาลอันนี้มันเป็นเบื้องต้นนะครับเนี่ยน่าจะไปเอาสมาธิแล้วเราละกิเลสเลยมันยังไปไม่ได้นะไปไม่ได้มันยังติดอยู่ไอ้แค่เบื้องต้นเนี่ยเรายังเห็นแก่ตัวเรายังไม่เสียสละแล้วมันก็ไปไม่ได้เราก็ต้องเสียสละก่อนนะเสียสละกับหมู่คณะในการทำกิจสงฆ์ทั้งหลายนี่ก็มีอานิสงส์มากนะก็ไม่ได้มากมายจนเราไม่มีเวลาภาวนาอันนี้ก็ขอให้ตั้งใจส่วนข้อวัดปฏิบัติอันอื่นให้มีความเคารพคารวะวันนี้ก็พูดไปทางโทรศัพท์เหมือนกันในยุคสมัยใหม่เขาลงปฏิโมกข์กันอยู่วัดคุณชัยรัตน์เนี่ยก็เลยพูดโทรศัพท์ไปให้เคารพคารวะกันเนอะอย่ามีทิฏฐิอย่ามีมานะมาบวชแล้วมันเปลี่ยนนิสัยบ้างไม่ใช่โป่งป่างโป่งป่างไปเลยอยู่ก็เป็นลูกวัดอยู่ยังจะไปเถียงเจ้าว่าก็อยู่ภาวนามากกว่ามันก็ไม่ไหวบ้างนี่ต่างคนต่างอยู่บ้างเนี่ยพูดแบบวันนี้เนี่ยถ้าก็รู้สำนึกแล้วล่ะก็มาขอโทษขออะไรมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันไปบ่อยก็ไม่ดีไม่ไหวเหมือนกันขอโทษแล้วอีกสักเจ็ดวันแล้วอีกอย่างนี้ก็ไม่ไหวแสดงว่ามันก็สอนไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังมันก็มีบ้างคนเรามันก็มีความหลงความผิดธรรมดาแต่ก็สำรวมระวังเอาไว้นะแต่ยังไงก็ตามอดทนนะอดทนมันไม่ไหวจริงๆมาบอกผมสักคนโอ้ผมไม่ไหวเลยองค์นี้นะมองแล้วผมจะอดไม่ได้แล้วก็จะได้เป็นเรียกมาคุยกันสักคนเป็นอะไรหรือบางทีไปคุยกันแล้วก็ไม่มีอะไรปล่อยวางบางทีมันก็ขัดกันเล็กๆน้อยๆอะไรไปอย่างเงี้ยแหละนะนี่ก็วิจารณาแล้วปล่อยวางได้ไม่มีธงไม่มีลมบางครั้งก็มีนะผมพระเถระก็ไปปรึกษาแล้วเขียนจดหมายไปปรึกษาแล้วเรื่องคำว่าไปกับมาเงี้ยนะส่งองค์นั้นหลวงพ่อชาจะส่งองค์นั้นไปวัดเมืองรัตถิวันท่านก็ไม่ว่าเลยพอไปถึงอยู่ตัวหน้าหลวงพ่อคำว่าไปไม่ถูกแล้วต้องว่าส่งองค์นี้มาวัดเมืองรัตถิวันเอ๊ะเมื่อกี้ก็แต่งจดหมายให้อ่านก็ใช้ว่าคำว่าไปตอนนี้มาใช้คำว่ามาเอ้าพอดีองค์หนึ่งก็ช่วยผมสิถูกแล้วไอ้คำว่ามานี่ถูกสู้จะสู้ถูกแล้วมันต้องใช้คำนี้เลยหลวงพ่อก็เลยพูดเรื่องธงเรื่องลมเลยมันไม่มีธงไม่มีลมศิษย์เซนอาจารย์เซนไปเถียงกันมีธงมีลมนะอาจารย์เซนมาบอกว่าไม่มีธงไม่มีลมเนี่ยจบเราก็อารมณ์เราก็หายไปเหมือนกันนะตอนนั้นก็รู้สึกอะไรเมื่อกี้มันก็มีไปวันนี้เดี๋ยวมามีคำว่ามาแล้วนะทำไมไม่บอกเราก่อนว่ามันไม่ถูกมาบอกเราต่อหน้าหลวงพ่อนี่เราก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาละเหมือนก็ทำงานไม่เรียบร้อยไงก็เราก็เลยปล่อยวางธรรมะก็สำคัญนะพอหลวงปู่เทศน์แล้วก็เลยปล่อยวางได้เพราะจิตมันก็จะไม่ยอมกันนะ
มันยึดในความถูกของเราเนี่ยก็เป็นมันก็ผิดนั่นแหละอันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะการปฏิบัติก็คือเราจะละความไม่ความที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคราวนี้จะทำยังไงก็ฉันน้อยนอนน้อยตื่นด้วยความเพียรเนี่ยนะกิเลสก็มีอยู่ก็ควบคุมเอาไว้อดทนเอาไว้นะทุกคนก็ระมัดระวังนะต้องช่วยกันเพราะมันอยู่เนี่ยทุกคนก็เรียกว่าเรื่องกามแล้วก็ต้องระมัดระวังทุกคนนะมันก็ข่มเอาไว้แล้วนะนะก็ต้องระวังให้มันเกิดขึ้นก็พยายามละที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดนะระวังเอาไว้นะโทสะก็เหมือนกันมันยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดนะเกิดแล้วพยายามอดทนไม่พยายามละนะต้องตั้งอย่างเรื่องความมีความเพียรที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์ถ้าเราตั้งใจอย่างนี้แหละนะก็ค่อยเป็นไปในการปฏิบัตินะฉันน้อยนอนน้อยผุดน้อยตื่นด้วยความเพียรบางครั้งมันมากเกินไปก็ตั้งใหม่มากเกินไปก็ตั้งใหม่อาหารมันน้อยเกินไปมันก็หิวอีกตอนเย็นมีเหมือนกันผมไม่ฉันตกบาทนี่แหละโอ้ยตอนเย็นนั่งสมาธิไม่ได้เลยนั่นน้ำลายมาไหลเป็นน้ำย่อยมันออกกันเองกันหมดท้องบางทีก็ฉันข้าวเหนียวอยู่ปั้นหนึ่งกล้วยใบหนึ่งทีก็เป็นขนมมาชิ้นหนึ่งนะโอ้มันเดินเซไปเลยบินทบาทเดินเซไปแล้วนะเพราะว่ามันต้องใช้กำลังไงวัตถุพงต้องตักน้ำยกปี๊บนะปี๊บน้ำเทตักน้ำสาวน้ำบางทีไม่มีแรงเลยเออแบกน้ำใส่ที่ล้างบาทที่ล้างเท้าแบกน้ำใส่กุฏิหลวงปู่กุฏิหลวงพ่อชูหลวงพ่อเลี่ยมนะใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ที่ส่งน้ำเองเนี่ยก็กินแรงเหมือนกันนะที่ทำกินตั้งแต่บ่ายสามโมงนี่ถึงหกโมงเย็นนะตักน้ำใช้เวลา3ชั่วโมงต่อมามีรถเข็นหน่อยเขาเรียกรถซกอ่ะก็ประมาณนี้แหละก็หมูก็เลิกกันไปก็หนีกันไปเราก็ต้องพยายามทำเกิด6โมงตักน้ำกันเนี่ยนะอันนี้ก็นึกว่าอยู่ในภาคอีสานของเรานี่น้ำมันเปิดกับก๊อกก็ต้องดูด้วยนะน้ำมันหายไปไหนน้ำก๊อกเราไม่มีเอ้ยมันรั่วหรือเปล่ามันแตกหรือเปล่าต้องตื่นตัวนะมอบไปทุกคนนี่เป็นแผนกน้ำแผนกไฟเป็นเจ้าวาดทุกองค์นะไม่ใช่ว่าผมเป็นเจ้าวาดองค์เดียวแผนกน้ำก็คุณอนุสิทธิ์แผนกไฟเนี่ยคุณบานรงค์ไม่ใช่นะต้องทุกองค์ช่วยกันเนี่ยช่วยกันดูเลยแหละเฮ้ยไฟมันดับมันมีอะไรไหมไฟช็อตไหมน้ำมันขาดรั่วหรือเปล่าตรงไหนท่อแตกไหมต้องตื่นตัวนะเนี่ยไม่ใช่ใช้สบายกุฏิผมมีน้ำสงแล้วผมก็ไม่เดือดร้อนมันไม่ใช่น้ำมันจะหยดมันจะอะไรผมก็เฉยอันนี้ไม่ใช่นะช่วยดูนะช่วยดูนะเราอยู่ด้วยกันส่วนรวมเวลาโยมก็ตำหนิติเตียนเหมือนโดนหมดอ่ะโดนแต่เจ้าว่าไปถึงลูกศิษย์อ่ะนักพระไม่ประหยัดไม่มัธยัสถ์ไม่รู้จักช่วยเหลือกันไม่ดูแลของสงนี่ต้องระมัดระวังด้วยการเป็นอยู่ก็มักน้อยมีความสันโดษยินดีตามมีตามได้ในการฉันก็ดีก็ระวังทุกวันนี้มาฟังดูแล้วคอเลสเตอรอลยาลิปิเตอร์เม็ดละต้องเขาว่าเกือบร้อยบาทนะผมก็ฉันไปเรื่อยๆก็ลืมเหมือนกันเกือบร้อยบาทนั่นเนี่ยยาลดไขมันเกือบร้อยบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาจะไม่จ่ายแล้วเขาจะจ่ายยี่ห้อไทยแล้วยี่ห้อในไทยนี่มันถูกหน่อยแต่มันก็คงจะมีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นองค์ใดที่ยังไม่เป็นคอเลสเตอรอลก็พยายามอย่าให้เป็นระวังเรื่องอาหารให้ดีนะระวังมันเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมาแล้วมันก็ต้องใช้ยาเดี๋ยวนี้ก็รัฐบาลก็ไม่มีเงินก็จะลดยาซะแล้วมันแพงนั่นกันน่ะมันไม่ใช่ถูกๆเลยเนี่ยยาลดไขมันเพราะฉะนั้นการอยู่รวมกันก็ดีก็ระวังรักษาสุขภาพของเราด้วยป่วยไข้อะไรก็บอกระวังงูด้วยนะเมื่อกี้เจองูกระป่านะตัวเบลอเลยไหมระวังเลยนะตอนนี้ปิดไฟเนี่ยไปฉายใหญ่มะหลีนะไปใช้ลีลีเนี่ยอยู่วัดประพงษ์นี่โอ้ตีสามฝนตกไอ้มดลิ้นมันกัดผมเนี่ยนะไปชงไฟฉายบาดเบิด
ปิ้วนะโอ้มันกัดเต็มเลยอ่ะนะเป็นร้อยตัวแล้วก็เลยรีบวิ่งไปหยุดอีก4เมตรมันก็เจออีกอ่ะมันตลอดทางเลยมดเนี่ยมดลิ้นกับตัวปวกโอ้ยอย่าบอกใครอย่ามันฝังหัวไปเลยแต่ไม่เจองูกว่านี้นะโชคดีงูกระชุมเหมือนกันนะพระพงศ์ไม่มีไม่เจองูพระพงศ์ก็เชิงยิงไม่เหยียบแล้วไม่มีกัดหรอกงูปะอันนี้ก็กระโดดงั้นต้องระวังด้วยระวังในความเป็นอยู่ของเราอย่าให้มันมีอันตรายเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นก็วัดปฏิบัติส่วนการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของจิตใจอันนี้นะเป็นเรื่องของเราแล้วรักษาจิตระวังให้ดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้เป็นทางที่เราจะได้เห็นในธรรมะพิจารณาแล้วให้จิตสงบไม่มีสติให้มากขึ้นกุฏิก็กราบลงกุฏิก็กราบเข้าศาลาก็กราบออกจากศาลาก็กราบอันนี้เป็นสูตรของพระนุ่งกระโปรงก็สอนมาของหลวงปู่สอนมาอย่างนี้ให้มีสติกราบด้วยความมีสตินะนักลดละทิฏฐิมานะไม่ในตัวแล้วก็ลบกัลวะซึ่งกันและกันนับเป็นหลักก็ขอให้ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาวันนี้ก็เป็นวันพระปฏิโมกข์ด้วยพยายามปรารภความเปลี่ยนปฏิบัติกันให้มากนะวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะประมาณนี้